กันก่อนถ้าเราดูแล้วฝนไม่ตกสักทีเนาะเราก็มาทำให้ฝนมันตกกันที่มันเดินดูตรงนี้ไม่ใช่อะไรเผื่อมีไส้เดือนเฮ้ฝนไม่ยอมตกสักทีอ่ะเราต้องเริ่มทำไอ้นี่ละเควสตามหานกในวันฝนตกนะครับนี่นี่เองนะครับมันมี4ที่นะครับผมก็คือ4ทิศในเกาะนี่แหละนะครับนี่ด้านบนภูเขาอันนี้ท่าเรืออันนี้บ่อน้ำแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับซึ่งถ้าฝนไม่ยอมตกสักทีเราก็ใช้อันนี้ครับเรียกฝนให้ฝนตกนะครับที่ทำนี่นะครับครับตามนี้เลยฝนต้องตกแล้วล่ะนี่ฝนต้องตกแล้วล่ะเรามาเดินหานกกันต้องเป็นเฉพาะวันที่ฝนตกนะครับนี่ไงสีเขียวนะครับเอมเบอร์โรนี่ไงอีกหนึ่งตัวโทปัสโอเคโทปัสตรงริมน้ำเนาะริมบ่อด้านซ้ายนะครับช่วงนี้ผมเกาะขิงฝนตกทุกวันยังนี่ต้นมะพร้าวเลยพรุ่งนี้ต้องตกพรุ่งนี้ยังไงก็ต้องตกตกรัวๆ
นกตัวสุดท้ายครับลิงนะครับนี่ครับผมก็จะมีอยู่4ที่เนาะยอดอย่างน้อยต้องวันฝนตก4วันนะครับตามนี้เลยนะครับที่ท่าเรือที่บ่อน้ำแล้วก็ที่ภูเขาแล้วก็ที่ในเขตตรงนี้นะครับผมต้นมะพร้าวเนี่ยบางคนจำสับสนกันนะครับระหว่างต้นมะพร้าวกับภูเขาเนี่ยก็สังเกตดีๆนิดนึงสวัสดีครับคุณฟ้าสังเกตดีๆกันนิดนึงนะครับบางทีจำสับสนกันนอกสองอันนี้